อยได้เจอเหมือนว่าเราช่างไกลห่างบ้านที่มีก็ดูเหมือนห้องว่างก็เพราะเราห่างไกลกันแต่ในวันที่โลกต้องเยียวยาอาจจะมีระยะหลายสัปดาห์เราได้กลับมาเจอกันที่บ้านเราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเราต่างคนต่างทำงานเพื่อบ้านเราจะกลับมาเจอกันสักวันตุ้นไว้ด้วยความหวังจะไม่กัดกันเราแบ่งปันเราจะถอดหน้ากากเข้าหากันเราจะจับมือเดินไปด้วยกันได้เหมือนเดิมวันนี้เสนอตอนหัวใจของคนเป็นไข้โควิดพ่อว่าพ่อจะประสาทเข้าสักวันข่าวใช่ไหมพ่อเอออยู่กับแม่นี่แหละเอ๊ะเคยอยู่ดีๆหล่นจากเก้าอี้ไหมแหมแม่อย่าโหดพ่อหยอกคือที่พ่อจะประสาทเนี่ยก็เพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันไม่นิ่งไงแม่ความเครียดมันทับถมเราแม่รู้สึกไหมพ่อถ้าเรายังไม่เป็นอย่าเพิ่งคิดมากไม่อยากเป็นโควิดอ่ะใครเป็นโควิดแล้วเหรอเนี่ยยังฟังไม่ได้สับเลยพี่เชื่อก็ได้ยินแว่วๆข้ามมาบ้านนี้ตกลงใครเป็นล่ะพ่อปราบไม่มีใครเป็นทั้งนั้นแหละไม่ได้มีใครไปโดนใครไอจามใส่หน้าตรงๆที่ไหนล่ะแม่ชู้อุ้ยขอโทษครับปื้มจามใส่พ่อไม่ใช่พ่อสักหน่อยพ่อเอาหมอนปิดหน้าไว้ทันเนี่ยแล้วปื้มก็ใส่หน้ากากอนามัยอยู่นี่นาว่าแต่พี่เชื่อช่วงนี้เครียดไหมพี่เวลาดูข่าวไอ้เครียดเนี่ยไม่เครียดหรอกเรายังไม่ใช่คนไข้โควิดเห็นใจพวกติดโควิดแล้วมากกว่าทำไมเหรอพี่ไหนพี่ขี้สงสารคนพี่คิดยังไงกับเรื่องนี้พี่ถึงไม่เครียดทีแรกก็เครียดนะแต่พอดูคลิปที่หลายคนที่ติดโควิดเขาออกมาขอโทษขอโพยแล้วคิดใหม่นะสิยังไงคะลุงเอาปรางทำกับข้าวเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วค่ะทำคลิปเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวจะเริ่มปล่อยแล้ววันนี้เนี่ยวันดีวันเริ่มอาชีพใหม่ช่วงโควิดถึงยังจะไม่รู้ว่าตกงานไหมแต่เราก็ทำไว้จะได้ไม่เครียดเนาะพ่อเนาะว่าแต่ลุงเชื่อเนี่ยคิดใหม่ว่ายังไงเหรอคะยังค้างอยู่เลยก็คิดว่าตอนนี้อ่ะลุงหิวแล้วล่ะสิเฮ้ยก็คนมันหิวนี่แหมคือก็คิดว่าคนที่ติดโควิดเขาแย่และเครียดกว่าเราตั้งหลายเท่าแน่เราเองอ่ะยังไม่ติดโควิดสัญชาตญาณการเอาตัวรอดก็ทำให้เรากังวลแต่เราจะกังวลไปมากกว่าคนที่ติดโควิดแล้วเหรอพวกเขาอ่ะนอกจากร่างกายจะแย่และไม่รู้ว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยพวกเขายังรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตที่กลายเป็นคนที่แพร่เชื้อให้กับใครมาบ้างก็ไม่รู้คลิปที่บอกความในใจของพวกเขาอ่ะลุงก็นั่งดูวนไปวนมามันทำให้ลุงเข้าใจขึ้นนะว่าคนแพร่เชื้อคนติดเชื้อเนี่ยเขาถูกตีตราว่าเป็นโควิดเขาถูกแบ่งแยกปรางว่าใจเขาจะเป็นยังไงบ้างล่ะก็จริงนะคะลุงเชื่อเราเองเราก็ได้แต่รังเกียจเชื้อนี้แต่เราเนี่ยลืมมองหัวใจของเพื่อนมนุษย์ที่ติดเชื้อโควิดไปแล้วพวกเขาคงแย่กว่าเรามากเนาะตอนนี้เรามีร่างกายที่ยังดีอยู่เราจะสร้างความเครียดให้กับตัวเองให้ภูมิคุ้มกันมันลดลงทำไมพูดได้ดีทั้งสวยทั้งฉลาดเหมือนแม่เลยนะเนี่ยดีที่ไม่เค็มเท่าไหร่ฉันเค็มยังไงล่ะจ๊ะก็มีความดีเป็นที่สุดประดุจเกลือที่รักษาความเค็มไว้ตลอดสุดยอดจ้ะ อยู่รอดอย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิด-19 โปรดติดตามละครชุดครอบครัวรู้คิดพิชิตโควิด-19 ได้ในตอนหน้านะครับ